สวัสดีครับในตอนนี้นะครับเรามาดูวิธีการทำภาพในลักษณะ HDR นะครับหรือว่า,า High Dynamic r a n g e นะครับภาพ HDR เนี่ยหมายถึงภาพที่มีความสามารถในการแสดงรายละเอียดในส่วนของอ Shadow แล้วก็ Highlight ได้กว้างกว่าภาพปกติทั่วไปนะครับก็คือภาพส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ให้ Contrast ค่อนข้างสูงในส่วนของ Shadow แล้วก็ Highlight นะครับ หลักง่ายๆในการทำภาพในลักษณะ HDR นะครับส่วนใหญ่ก็คือเขาจะถ่ายเป็นลักษณะของ Automatic Exposure b a c k e t i n g นะครับหรือว่า,า AEB ในกล้องนะครับที่เราที่เราสามารถเซตให้มันถ่ายคอมได้นะครับในภาษาฟิล์มสมัยก่อนเขาเรียกว่าถ่ายคอมนะครับเอาบุทที่ได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างที่ผมแสดงที่หน้าจอนะครับก็คือ,อจะมีถ่ายที่พอดีอยู่ตรงกลางนะครับส่วนที่เก็บ ไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนที่เก็บแช a โดว์ Shadow จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหลังจากที่เราได้ซอสที่เป็นลักษณะแบบนี้อ่อนิดนึงทิกก็คือควรจะใช้ขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่า,าภาพเนี่ยถ้าไม่ใช้ขาตั้งกล้องมันอาจจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันได้นะครับถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์มันจะสามารถทำออโต้อไลน์เมนต์แต่ว่าก็ยังแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องอยู่ดีนะครับเพื่อความาสวยงามและก็เนียนที่สุด โดยปกติการทำภาพ HDR เนี่ยมีหลายวิธีนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยใช้ p h t t o m ม t i c Pro นะครับโดย p h o t o m a t i c Pro เองเนี่ยก็มีวิธีการทำ HDR เนี่ยสองแบบด้วยกันนะครับแต่ว่าผมจะวันนี้ผมจะแนะนำในส่วนของอลักษณะที่เขาเรียกว่า HDR generation แล้วก็ใช้ลักษณะของ o ne Mapping เข้ามาช่วยนะครับวิธีการนี้เนี่ยจะแบ่งวิธีการทำ Workflow ออกเป็นสองสเต็ปหลกัหลกๆนะครับ สเต็ปที่1เนี่ยเราก็จะเอาภาพที่เราถ่ายเป็นลักษณะของ auto exposure b a c k e t i n g เนี่ยนะครับมา merge รวมกันนะครับแล้วเราก็จะได้ภาพที่เป็น hdr เป็น pre processing ก่อนที่จะไปสเต็ปที่2เนี่ยมันจะเป็นภาพ32บิตนะครับซึ่งเวลาที่เราดูในหน้าจอแล้วเนี่ยมันอาจจะ,ะดูแปลกๆไม่ไม่ไม่สบายตานะครับ ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับพอผ่านไปที่สเต็ปที่2เนี่ยเราจะเห็นภาพที่สวยงามเองนะครับในสเต็จที่2เนี่ยเราสามารถเลือกได้2วิธีนะครับวิธีที่1เราเรียกว่า Detail Enhancer นะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยเราเรียก Tone Compressor นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำ Detail Enhancer กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมมีภาพ ที่เป็นภาพ HDR อยู่3ภาพอันนี้ผมถ่ายมาที่เป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีทาก็ง่ายๆก็คือผมก็ drag ลงไปที่ตัวเจ้า Photometric Pro นะครับ mm hmm. Photometric Pro ก็จะถามผมว่าจะทำแบบไหนนะครับตัวอย่างวันนี้ผมจะเลือกเป็น Generate and HDR Image นะครับ mm hmm. มันก็จะเรียงภาพให้นะครับ mm hmm. ปกติพวกนี้มันก็จะอ่านจาก e x i f t นะครับอ่า พอสเตจที่1ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะมีออปชันอยู่ให้เลือกสามออปชันหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น Align s o r t Image ก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ว่ามันสามารถที่จะมาทำ Alignment ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ขาตั้งเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะครับ มือที่เราไม่นิ่งเนี่ยหรือการสั่นเนี่ยมันจะมีได้2ทิศทางก็คือทิศทางขึ้นลงกับซ้ายขวานะครับในกรณีที่ที่เราไม่มีขาตั้งกล้องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทั้งคู่เลยแต่เรามีขาตั้งกล้องมันก็อาจจะชิปซ้ายขวาได้บ้างนะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราติ๊กมันว่าดอนคอฟเนี่ยหมายถึงว่ามันจะไม่ตัดภาพส่วนที่เกินออกไปนะครับเรามาดูตรงเอ m r e มลิว c กติ้ง i n g artifact นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเวลาที่เราถ่ายภาพเป็นลักษณะของ aeb เนี่ยแล้วมันมี subject ใด subject หนึ่งที่มัน movement อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเบลอเบลอเหมือนผีนครับตัวนี้จะช่วย reduce มันหรือว่า move มันออกไปเลยนะครับกับอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นในกรณีที่เราถ่ายภาพเรือบนแม่น้ำอย่างนี้แล้วแล้วมันมีเราถ่ายภาพแม่น้ำแล้วมันมี คลื่นคลื่นน้ำนครับตัวนี้ก็จะช่วย Reduce ลดออกไปนะครับ3ตัวล่างนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าให้เอาตามที่มัน Recommend ไปก่อนนะครับกดโอเคแล้วมันก็จะ generate HDR image นะครับรอสักคู่